มันจะรู้สึกติดตามด้วยหรือไม่เวลาผมพูดแล้วมันจะนำร่องกันไปในทีนะครับมันจะนำร่องหรือมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้เป็นนัยยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเราคำว่าตัวเราแปลว่าท่านคือหนึ่งยูนิตนะฮะเชื่อมต่อกับทางฝ่ายผมนะครับว่าตัวเราท่านกับผมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ท่านกับคนข้างเคียงที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะฮะคนข้างเคียงใช้คำว่าเขาหมดนะครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลใช้ว่าเขาคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมเท่านั้นนะครับพยายามย้ำตัวนี้ให้อยู่เราลองตามเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงนี้ผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเสียงมากนะครับย้ำเป็นครั้งที่155เสียงนี่แหละเป็นเสียงที่ทางโลกเขาพูดว่าบิ๊กแบงเสียงนี้ไม่เคยขาดหายไปจากกันตั้งแต่เริ่มเกิดบิ๊กแบงบอกให้ทราบไว้นะฮะแน่นอนคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้หูทิพย์เท่านั้นนะครับคำว่าหูทิพย์อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับจำหน่อยครับตัวนี้จำหน่อยครับอ้างถึงในเรื่องของอภิญญาอ
ข้าหูสู่ใจสมองท่านบันทึกแล้วจ้าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลาท่านไปปฏิบัติตัวเองอยู่ที่บ้านสิ่งที่บันทึกไปปุ๊บมันเหมือนกับก่อกำแพงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วท่านปฏิบัติไปมันจะเดินชนกำแพงเองครับแล้วมันจะรู้เองอ๋อนี่เลยที่ลุงหมอพูดเอาไว้ชาตินี้ฮะเป็นชาติที่หลายท่านหลายคนจะได้รับนะครับชาตินี้แหละครับคำว่าหูทิพย์หูทิพย์เป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดตาทิพย์นี่ยังง่ายกว่าบอกไม่ทราบไว้นะหูทิพย์นี่ยากมากแล้วก็ขอได้โปรดอย่าตั้งความหวังนะอย่าคิดว่าจะได้ง่ายๆก็แปลว่าอย่าหวังถ้าได้ปุ๊บมันจะป๊อกแป๊กบังมันเองนะครับอย่าหวังแปลว่าถ้าหวังตรงคำว่าอยากถ้าอยากจะไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้งั้นฟังไว้เฉยๆฟังไว้เฉยๆให้มันผ่านหูไปครับอย่าน้อยสมองบันทึกแล้วจ้าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกนั่นแหละครับคือตรงนั้นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองนะครับสิ่งนี้แหละคือใช่รู้อะไรก็สู้รู้ตัวตนของตัวเราไม่ได้ที่ผ่านๆมาชีวิตของท่านท่านรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวตนมาเยอะมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งรู้มากก็เลยกลายเป็นยากนานรู้น้อยก็เลยพลอยรำคาญตัวเองประมาณนั้นทำไมถึงรู้น้อยจังวะเอาว่าเริ่มรู้กันแล้วกันก็สั่งสมสิ่งที่รู้ซะทีละน้อยสองน้อยน้ำหยดลงตุ่มไม่นานมันก็จะเต็มแต่อย่าให้เป็นน้ำซ้อทรายน้ำหยดลงทรายน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนอันนั้นเขาใช้ในเรื่องของความรักกันครับผมสอนคนไม่ให้เกลียดกันนะครับนอกจากจะไม่เกลียดกันแล้วก็ขอได้โปรดอย่ารังเกียจกันและกันถ้าคิดให้ดีมันเป็นภาพของแมคโครมนุษย์เราถ้าไม่เกลียดและไม่รังเกียจกันและกันนั่นคือความรักกันและกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคิดให้เป็นตรงนี้คำว่ารักมันเพียงแค่วันบายวันเช่นแม่รักลูกพ่อรักลูก
สามีรักภรรยามันแค่วันบายวันเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่เกลียดและไม่รังเกียจทุกคนในห้องนี้ไม่เกลียดกันและกันและไม่รังเกียจกันด้วยตรงนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากลองนำมาเป็นหลักพิจารณาดูสิครับมันจะได้เป็นเหมือนใจทะเลใจมหาสมุทรนะครับตรงนี้มนุษย์โลกใบนี้สั่งสมคำว่ารักกันแหละกันกันมานานมากรักกันแหละกันนานมากพอเกิดความรักปุ๊บมันไปต่อก็คือหลงโลภโกรธเกลียดแล้วก็ทำลายกันแหละกันเห็นไหมถ้าคิดให้มันจบนะมันจะไปในกรอบนั้นถ้าไม่เกลียดโอ้โหดูสิครับบรรยากาศครับว่าไม่เกลียดเนี่ยถ้าเราไม่ยึดถือคำว่าเชื้อโรคเอาคำว่าเชื้อโรคมันเป็นตัว